ความมุ่งมั่นและความพยายามไม่เคยทำให้ความตั้งใจนั้นสูญเปล่าเพราะการมาเวทีแห่งนี้ช่างมีความหมายกับเธอคนนี้จริงๆค่ะและนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่ยจิวานเซียค่ะอายุ11ปีมาจากจังหวัดกระบี่ค่ะทำไมถึงชื่อฟาเซียคือความหมายอะไรลูกฟาเซียเจ้าหญิงค่ะอ๋อมันเจ้าหญิงอยู่จังหวัดกระบี่อยู่กับใครบ้างลูกที่กระบี่อยู่กับคุณย่าค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับย่า2คนค่ะคุณย่าทำงานเกี่ยวกับนวดแผนโบราณค่ะบางวันก็มีคนมาจ้างไม่กี่คนค่ะพอหนูรู้ว่าย่าไม่มีเงินทุกวันหนูก็จะไปเก็บขวดขายค่ะหนูเอาไปใช้จ่ายในโรงเรียนค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะหนูไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะหนูอยากบอกว่าหนูอยากกอดแม่กับพ่อมากค่ะพ่อกับแม่กลับมาหาหนูนะคะอยากกอดแม่กับพ่อค่ะที่หนูมาที่นี่หนูไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะหนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าหนูทำได้นะคะเพลงที่จะร้องให้ฟังคือเพลงอะไรคะขอสาบให้คิดถึงค่ะโอ้ขอสาบเขาสาบพี่คิดถึงไม่ต้องคำไงเฟิร์นไม่ต้องคำเต้นด้วยเปล่าเต้นค่ะถึงว่าหุ่นเหมือนเฟิร์นเลยนะพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะเชิญค่ะว่าคนทางนี้เขาคอยแบกน้อยใจทักไลน์ยังไงก็ไม่อ่านโทรหากันทุกวันไม่รับสายเธอใจร้ายเธอใจร้ายเธอใจร้ายขอสาบให้เธอคิดถึงนาทีหนึ่งและให้คิดถึงแต่ฉันขอสาบให้เธอทรมานเพราะคิดถึงกันแบบว่าจะเป็นจะตายวนหลงกดทั่วเสกเธอให้ปวดใจเพียงเพียงให้เธอรู้ผิดคิดถึงเป็นอย่างไรมันเจ็บแค่ไหนมันร้ายแค่ไหนย้ำถูกใครไม่แคร์ใจกันเป็นไงบ้างครับคุณย่าฮะทำได้ดีนะเวลาร้องชัดเจนกว่าตอนที่พูดนะลูกนะแต่จะให้ดีต้องฝึกพูดให้ชัดเจนด้วยฟาเซียต้องฝึกพูดให้ชัดถ้อยชัดคำนะลูกนะไม่งุมงามอย่างที่หนูเป็นอยู่นะคะพูดให้ชัดถ้อยชัดคำอักขระให้เป๊ะฝึกฝนต่อไปลูกนะอายุยังน้อยแต่หนูก็จะเก่งเองนะคะเป็นกำลังใจให้จ้ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงฟาเซียเท่จังเลยลูกร้องถูกจังหวะแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดวันนี้คือสมาธิจิตใจเหมือนไม่หวั่นไหวเลยแล้วก็ร้องเพลงไปอย่างมีความสุขแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือพลังเสียงนะลูกนะเสียงยังเบายังไม่มีพลังนั่นแหละอย่างที่พี่สุบอก
ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนพูดให้มันชัดเจนตอนร้องมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครูให้กำลังใจนะครับสวยมากเป็นคนสวยพาเซียเป็นเด็กที่เสียงสวยนะลูกนะเข้าใจวิธีการร้องฝึกเยอะๆพาเซียเนี่ยสามารถร้องเพลงได้เพราะวันนี้เพราะกว่าวันนี้แน่นอนส่วนวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแล้วขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะโชคดีนะลูกนะระวังอ้วนนะไปดูนะคุณย่าเลยดีใจไหมลูกดีใจค่ะเป็นไงบ้างลูกวันนี้ดีใจค่ะดีใจนะดีใจที่ได้3ผ่านใช่ไหมค่ะโอ้โหคุณย่าคุณย่าชมหลานหน่อยสิก็ภูมิใจค่ะเราทำได้เก่งมากเลยนะครับผมเอากอดคุณย่าหน่อยเร็วนี่ความตั้งมั่นที่อยากจะได้ยืนบนเวทีแห่งนี้และไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่หนูก็สามารถทำสิ่งที่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆและสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของหนูเจอกับหนทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะน้องฟาเซีย